ขึ้นเกิดจากการตีความกฎหมายของผู้ใช้กฎหมายที่แตกต่างกันชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณกาญจนาสมบุตรตันวงเสวนาวิชาการวิกฤตรัฐธรรมนูญไทยใครบิดเบือนในมุมมองคู่ขัดแย้งทางความคิดซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่างเห็นตรงกันว่าวิกฤตรัฐธรรมนูญไทยที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเกิดจากการตีความและการใช้กฎหมายของบุคคลที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการตีความตามตัวอักษรหรือมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนายปิยบุตรแสงกนกกุลเห็นว่าการบังคับใช้รัฐธรรมนูญควรเป็นไปตามตัวอักษรเพราะกฎหมายไทยเป็นกฎหมายตัวอักษรซึ่งตามมาตรา68ในรัฐธรรมนูญไทยรัฐสภาเป็นองค์กรของรัฐไม่ใช่บุคคลหรือพรรคการเมืองซึ่งมีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกฎหมายดังนั้นผู้ที่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถใช้มาตรา68นี้ยื่นคำร้องต่อศาลได้รวมทั้งคำร้องนี้ยังต้องผ่านอัยการสูงสุดก่อนไม่ใช่ให้ประชาชนยื่นคำร้องต่อศาลได้โดยตรงดังนั้นกรณีมาตรา68จะต้องเป็นกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพนะบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพกรณีการแก้รัฐธรรมนูญโดยรัฐสภารัฐสภาไม่ใช่บุคคลรัฐสภาไม่ใช่พรรคการเมืองรัฐสภาเป็นองค์กรของรัฐเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นองค์กรกลุ่มด้วยนะฮะรัฐสภาใช้อำนาจตามมาตรา291แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในมาตรา27ถึง67แต่รัฐสภาในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญกำลังใช้อำนาจที่ตัวเองมีเนี่ยที่รัฐธรรมนูญมอบให้มาเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญตามมาตรา297เพราะฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาจึงไม่อยู่ในขอบข่ายของมาตรา68ได้เลยต่างจากนายกิติศักดิ์ปกติเห็นว่ามาตรา68นั้นสามารถใช้ได้โดยตีความว่าบุคคลและพรรคการเมืองยังล้มล้างการปกครองไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าก็ทำไม่ได้เช่นกันพร้อมย้ำว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญอยู่ที่การตีความว่าจะยึดตัวหนังสือหรือยึดความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเป็นหลักเรื่องสิทธิกับอำนาจเนี่ยนะครับบางทีคนเราก็เขียนซ้อนกันไม่ต้องอะไรในหนังสือjurisprudence ที่อธิบายเรื่องสิทธิทุกกรณีนะครับอธิบายไว้หมดครับว่าคำว่าสิทธินั้นรวมถึงอำนาจรวมทั้งเสรีภาพรวมทั้งความคุ้มกันรวมทั้งเอกสิทธิ์ทั้งหมดมีไหมครับอำนาจที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีนะครับอำนาจมันมีได้เฉพาะเมื่อมันมีสิทธิ์หรือมันมีความชอบธรรมที่จะทำได้เช่นนั้นเท่านั้นแล้วมีไหมครับถ้าหากว่าเราจะถามต่อไปเสรีภาพที่มันไม่มีสิทธิ์มันไม่ได้หรอครับมันมีทั้งหมดมันฐานอยู่ที่สิทธิ์ครับมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนะในการตีความกฎหมายว่าจะตีความแบบยึดตัวหนังสือหรือจะตีความแบบยึดความมุ่งหมายแล้วก็เอาข้อความคิดมาอธิบายวงเสวนายังชี้ให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระที่นับจากนี้ไปควรมีกระบวนการตรวจสอบเพราะการทำงานที่ผ่านมาของศาลยังมีข้อสงสัยของคนในสังคมต่อการทำหน้าที่พร้อมๆกับการหาวิธีการที่จะทำอย่างไรให้ศาลรัฐธรรมนูญยึดโยงกับประชาชนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญที่เป็นอำนาจสูงสุดของปวงชนชาวไทยกาญจนาสมบุญตัน NBT News Focus